ข้อ7นะครับโจทย์บอกว่าจากรูป x และ y นะเป็นวัตถุที่มีรัศมีเท่ากันนะครับแต่ความหนาแน่นของ x เป็น2เท่าของ y นะครับ low x low x เป็น2เท่าของ low y นี่คือโจทย์กำหนดนะครับ x และ y เป็นวัตถุที่มีรัศมีเท่ากันก็คือ rx เท่ากับ ry ใช่ไหมมันเป็นทรงกลมทั้งคู่ดังนั้นก็จะส่งผลให้ vx เท่ากับ vy ด้วยใช่ไหมแล้วก็จะมีการแทนที่น้ำก็จะมี v น้ำใช่ไหมเท่ากันหมดก็ตั้งชื่อตัวเดียวเป็น v ใหญ่ๆไปเลยนะครับทีนี้ส่วนต่อมาของโจทย์ก็บอกว่าถ้าคานที่ผูกวัตถุทั้งสองเนี่ยอยู่ในสมดุลนะครับถามว่าความหนาแน่นของเหลวมีค่าเท่าใดโดยที่กำหนดว่าความหนาแน่นของน้ำเท่ากับ 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วก็ฝั่งขวานี่คือของเหลวไม่ทราบชื่อเนาะความหนาแน่นเป็นเท่าไหร่นะครับโอเคมาดูอีกกันนะครับเราก็จะใช้ความรู้จากสมดุลของคานหลักของอะคิมิดิสนะครับแล้วก็พื้นฐานการรวมเวกเตอร์นะครับก็จะมีสมดุลของคานเนาะของคานแล้วก็หลักอะคิมิดิสอะคิมิดิสนะครับแล้วก็การรวมเวกเตอร์นะครับการเวกเตอร์ก็คือเนี่ยวัตถุเนาะมีน้ำหนักของมันเองเนาะ W เท่ากับ mg แรงยกนะครับแรงยก fb เนาะเท่ากับอะไรเอ่ยน้ำหนักน้ำใช่ไหมน้ำหนักน้ำที่ถูกแทนที่เนาะจริงๆตัวมันก็เท่ากับอะไรก็เนี่ยจากโลเท่ากับ m ต่อ v ใช่ไหมดังนั้น m ก็เท่ากับโลคูณ v อันนี้ก็พระเอกอีกตัวหนึ่งนะครับนะครับน้ำเท่ากับ u น้ำเท่ากับ m น้ำ g ใช่ไหมดังนั้น m w g ก็จะเป็นโลน้ำใช่ไหมคูณ v ก็คูณ g นะครับคำเทียบ m g ก็เช่นเดียวกันก็คือโลของวัตถุที่นี้วัตถุ x อ่ะชื่อ x ไปเลยแล้วก็อะไร v แล้วก็ g ใช่ไหมโอเคชุดนี้เนี่ยพระเอกไม่ใช่พระเอกตัวประกอบที่สำคัญอีกตัวหนึ่งนะครับพร้อมนะแก๊ง y ก็เช่นเดียวกันก็จะเป็น w y เท่ากับ rho y คูณ v คูณ g w น้ำก็ช่างมันไม่เป็นไรทีนี้หลักอะคิมิดิสนะครับหลักอะคิมิดิสบอกว่าอะไรแรงยก f b ใช่ไหมเท่ากับน้ำหนักของน้ำที่ถูกน้ำหนักของของเหลวที่ถูกแทนที่น้ำหนักตัวเนี้ยเคลียร์ออกมาแล้วเมื่อกี้นะครับเท่ากับอะไรโลใช่ไหมโลของของเหลวเขียนไปก่อนของเหลวอาจจะเป็นน้ำหรือของเหลวฝั่งขวานี้ก็ได้นะครับแล้วก็คูณ v แล้วก็คูณ g เช็คดีๆนะสามเซกเตอร์นี้นะครับวิธีทำอันนี้จะรวดเร็วมากเริ่มจากสมดุลของคานเมื่อคานสมดุลใช่ไหมเราจะมีอะไรโมเมนต์ทวนคาวเตอร์คล็อกไวส์เท่ากับโมเมนต์ตามคล็อกไวส์ใช่ไหมครับขึ้นมาเท่ากับไว้ตรงกลางก่อนโมเมนต์ทวนก็คือแรงดึงลงตรงนี้ใช่ไหมแรงดึงลงตรงนี้คูณกับ50มิลลิเมตรแรงดึงลงเนี่ยเรามองให้ขาดเลยตรงนี้ก็คือน้ำหนักของวัตถุใช่ไหมถูกอะไรเอ่ยถูกแรงยกหักล้างใช่ป่ะเพราะฉะนั้นมันคืออะไร F ลงเท่ากับอะไรแล้วก็คูณด้วย50มิลลิเมตรใช่ไหมเปลี่ยนเป็นเมตรหารพันนะครับสองตัวนี้แรงลงก็คือเอาน้ำหนักตั้งแล้วก็ลบด้วยแรงยกใช่ไหมน้ำหนักตั้งลบด้วยแรงยกก็คือน้ำหนักวัตถุใช่
ใช่ไหมลบน้ำหนักของน้ำนะครับฝั่งขวาเช่นเดียวกันแรงลงใช่ไหมเขียนเป็นวงเล็บไปก่อนคูณด้วยระยะทางที่ตั้งฉากกับแนวแรงนะครับ100แปลงเป็นเมตร100มม.แปลงเป็นเมตรคือหาร1,000นะครับอันนี้ก็วัด W วัตถุลบ W น้ำเหมือนกัน W วัตถุลบ W น้ำเหมือนกันเมื่อกี้คลี่ไปแล้ว W เขียนในเทอมของโล VG ได้ใช่ไหมเขียนไปเลยครับโลคูณ V คูณ G ลบโลคูณ V คูณ G ทีนี้ต้อง identify ก่อนว่าโลแต่ละตัวเป็นโลอะไรใช่ไหม50ส่วน100ยกเป็นไอ50ส่วน1,000ยกเป็น5ส่วน100เนาะนะครับอุ้ยจะใส่ลูกน้ำทำไมW วัตถุก็เหมือนกันก็ใส่โล VG ไปก่อนก็ลบW น้ำก็โล VG ฝั่งนี้ไม่ใช่น้ำละฝั่งนี้เป็นอะไรเป็นของเหลวใช่ไหมโอเคอันนี้ยุบเลขก่อน1,000ส่วน100เอ้ย100ส่วน1,000ก็จะเป็น1ส่วน10ถูกไหมนะครับIdentify โลก่อน VG ไม่ต้อง Identify เพราะอะไร RX RY เท่ากันใช่ไหมแล้วก็น้ำที่ถูกแทนที่ก็จะมีสเฟียร์ที่เท่ากันกับวัตถุ X และวัตถุ Y ใช่ไหมเพราะนั้น V คงที่สุดๆนะครับ G ก็ค่าคงที่รู้แล้วแหละเป็นอะไรค่านิดแรงโน้มถ่วงของโลกเนาะโอเค identify ก่อนฝั่งซ้าย W วัตถุต้องใช้โลของ x ใช่ไหม W น้ำต้องใช้โลของก็ของน้ำน้ำก็ใช้ water ใช่ปะโอเค identify ก่อนฝั่งขวาใช้ของ y ใช่ไหมโลของ y identify ตัวนี้โลของอะไรวัตถุลึกลับตัวนี้ตั้งชื่อก็ได้เอาเป็นโลอะไรดีโลเคแล้วกันโลเคอันนี้คือเราอยากรู้โลเคนะตึ๊บทำอะไรก่อนดียุบเลขชุดนี้ก่อนนะครับทำไงดีคูณร้อยก็ได้แต่อันนั้นมันก็จะโผล่มา2เทอมเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นจับมันไปชนกันย้ายซ้ายไปขวาแล้วกันนะครับ5ส่วน100มันคูณอยู่ก็ย้ายไปหารใช่ไหมเพราะฉะนั้น1ส่วน10เปลี่ยนหารเป็นคูณเป็นหารใช่ไหมชึบ100ส่วน5ใช่ไหมนี่คือคูณนี้ชุดนี้มี VG อยู่VG ใส่ดึงออกมาข้างในมีโล y ลบโล k ใช่ไหมโล y ลบโล k โอเคนะฝั่งซ้ายไอ้นี่มันหายไปละอันนี้ก็เหมือนกันก็ดึง VG ออกมาได้ VG มองไว้ข้างนอกข้างในก็เหลือโลกับโลโล x ลบโลน้ำใช่ไหมครับ VG เป็นตัวคูณด้วยกันทั้งคู่ใช่ไหมหารทิ้งใช่ไหมหารทิ้งแคนเซิลไปทั้งสองฝั่ง simplify โล x ลบโล w นะครับชุดนี้เหลืออะไรเอ่ยหาร10 10หารด้วย5เหลือ2ใช่ไหมชุดนี้เหลือ2นะชุดนี้เหลือ2 2วิ่งเข้าไปคูณใช่ไหมเพราะว่าเนี่ยมันแจกแจงเข้าไปได้ก็เป็น2โล y ลบ2โล k ใช่ปะทำอะไรต่อทำอะไรต่อเช็คก่อนนะครับโล k คือสิ่งที่เราอยากรู้ใช่ไหมอันนี้ทราบอยู่แล้วค่าคงที่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เหลือแค่ไอ้สองตัวนี้นะครับลองทำให้มันเป็นตัวแปรเดียวให้ได้จากอะไรเอ่ยจากตรงนี้โล x เท่ากับ2โล y เอาเข้ามาแทนค่าเลยปุ๊บนะครับตัวนี้ลงมาก็เป็น2โล y นะครับลบโลน้ำนะโลน้ำไม่ยุ่งอะไรกับมันรู้ตัวเลขอยู่แล้วอันนี้2โล y แล้วก็ลบ2โล k นะครับ2จัดกลุ่มเอาสิ่งที่อยากรู้ไว้ข้างซ้ายเวลาแก้สมการใช่ไหมจากติดลบก็เป็นติดบวก2คูณโล k นะครับอันนี้ไม่ยุ่งไว้เหมือนเดิมรอบนี่โล y ต
ัวนี้เคลียร์ตัวนี้เคลียร์อ่ะเคลียร์ตัวนี้โลน้ําติดลบย้ายไปขวาก็เป็นบวกโลน้ําใช่ไหมติดบวกย้ายไปขวาก็จะเป็นติดลบลบ2โล y ใช่ปะสองตัวนี้เหมือนกันเป๊ะเลยตัวหนึ่งบวกตัวหนึ่งลบใช่ไหมก็แสดงว่าหักล้างกันหมดเหลือศูนย์เราก็จะเห็นภาพว่า2โลเคเท่ากับโลน้ําโลน้ําเป็นค่าคงที่แสดงว่าโลเคหาค่าได้โลเคก็จะเท่ากับโลน้ําส่วน2ใช่ไหมแทนค่าเลย 1,000 หน่วยอะไรกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรส่วนด้วย3ใช่ไหมคําตอบก็จะเป็น500กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนี่คือคำตอบ